วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อาร์ไฟไทยแลนด์นะครับวันนี้เรามาเป็นธีมพิเศษนะครับให้นักทั้งข้อมาจีบน้องผู้หญิงคนสวยวันนี้น้องคือใครสวัสดีค่ะวีดานะคะจากเพจเด็กวันสตูดิโอเองค่ะขายเสื้อผ้าภาษาไทยนะคะเรามาดูกันนะครับว่านักการข้อเนี่ยระดับแชมป์ประเทศเนี่ยรุ่นเล็กเนี่ยครับน้องอาร์มมีแววว่าจะเป็นแชมป์รุ่นกลางหรือเปล่าเนี่ยเขาจะจีบสาวยังไงเรามาดูกันนะครับเราติดตามดูกันไปแล้วทำอะไรครับกำลังจดสคริปต์อยู่ครับผมจดสคริปต์อะไรพี่เสี่ยวเสี่ยวจีบหญิงครับเฮ้ยต้องอะไรเลยเหรอใช่ครับมันต้องจีบให้ติดครับของมันต้องมีวันนี้เราก็จะมาจีบผู้หญิงคนนึงนะฮะเธอพิเศษมากเลยนะครับดูดิจะจีบติดหรือเปล่าดูกันเลยอย่าไปอย่าบอกแฟนผมนะแฟนดูอยู่เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าน้องสองคนเขาจะทำได้ดีแค่ไหนจะให้น้องไอซ์ให้คะแนนด้วยนะได้เลยค่ะเวลาคนอื่นเขาลองแล้วแบบให้คะแนนแบบว่าแบบดีไม่ดีตรงไหนได้เลยครับโอเคมาลองกันมาน้องๆเชิญหน้าตาเป็นไงบ้างน้องไอซ์ให้คะแนนหน่อยหล่ออ่ะน้องไอซ์ว่าคนไหนหล่อกันโอ้ยความหล่อนี่สูสีแล้วกันเดี๋ยวเสียใจเอามาให้ที่คะแนนที่คำคมแล้วกันนะเด็กโอเคใครจะเริ่มก่อนขอชุบไหมขอชุบไหมไปชุบไปชุบปึ้งจ๋อเอาเลยเอาเลยเหรอเราต้องเก๊กหล่อแล้วป่ะเฮ้ยเฮ้ยทำไรอ่ะมือเฮ้ยจดเลยวะไอ้มือมันต้องมีจดด้วยเหรอไม่มีจดนะครับผมนะพอเป็นว่าเมื่อกี้เนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมโอเคขนาดไก่ยังมีเล้าแล้วเธอเล่าไม่อยากมีเราบ้างเหรออะไรพี่ลือต้องการรู้สึกยังไงไก่ยังมีเราขนาดไม่มีเราบ้างเหรออ่าเต็มสิบเนาะเอาให้หกก่อนละกันโอเคไก่ยังไม่หกคะแนนแล้วต้องหกคะแนนนะครับเดี๋ยวมาลองมาดูสเต็ปพนักงานหน่อยพนักงานพนักงานดูผมนะฮะตอนซ่อมยังมีคู่แล้วเธอมีคู่หรือยังจ๊ะใจเปล่าอันนี้ให้เจ็ดมีได้เยอะกันหน่อยนึงมานะดูนะเธอบ้านเลขที่เท่าไหร่อ่ะไม่ใช่อะไรอยากจะส่งความรักไปให้เขินอันนี้เขินอันนี้ให้เจ็ดมีเรื่องขึ้นมาแล้วดูผมนะหมูจะติดมันน่ะแล้วเธอติดอะไรนะเอาไว้อีกรอบนึงแล้วเมื่อกี้พลาดตื่นเต้นไปหน่อยใช่กินซี่โครงแล้วติดมันเนี่ยกินผมแล้วติดใจอ่ะอันนี้ให้8จะมาได้จะมาได้นี่ดูนี่นะเนี่ยคนนี้ไม่มีสคริปต์เนี่ยคนนี้มีสคริปต์มาไอช่วงนี้ติดโควิดกันเหรอขอก็ติดกันใช่ไหมโอเคต้องกักตัวอีกกี่วันอ่ะคุณถึงจะออกอาการว่ามีใจยังให้เจ็ดอยู่ไหนโชว์สิดูผมตัวอย่างดูนะใจเธอก็เหมือนหมู3ชั้นมีแต่มันไม่มีเราอ่ะโอ้ยเจ็บเลยแต่มันไม่มีเราพี่เดินไม่เอาอันนี้ให้6เดี๋ยวไปหน่อยโอเคนะครับวันนี้ก็ทั้งหมดเรามีกันคนละ3มุกเป็นไงน้องไอ้คนไหนดีกว่าน้องไอ้คะแนนคนไหนดีกว่าตอนนี้ให้คนนี้ก็แล้วกันค่ะได้ใจไปแล้วอย่าเสียใจนะไม่เป็นไรครับมีนิทานคุณต้องมีนิทานโอเคนะครับวันนี้เราก็เป็นคอนเทนต์เล็กๆสนุกๆนะครับจะได้ไม่เบื่อเปลี่ยนกิจกรรมกันบ้างนะครับนี่ขอฝากเพจน้องไอซ์ไว้หน่อยเพจแล้วก็ TikTok เนาะค่ะใช่ค่ะเพจแล้วก็ TikTok นะคะจะมีแบบไลฟ์สดนะคะถ่ายเสื้อผ้าพาไซแล้วก็จะมีแบบ TikTok ก็จะมีพาเที่ยวพากินรีวิวอะไรแบบเนี้ยค่ะใช่จะไม่ตรงเรื่องของอัดข้อมากนะครับแต่ว่าเราอยากให้ลองให้ดูมุมอื่นๆของน้องๆบ้างนะครับเผื่อจะได้เป็นความสนุกสนานบันเทิงเนาะอยู่ในที่ร้านเชอร์ลีฟนะครับซี่โครงคันทรีแอนด์สเต็กนะครับที่อำนวยเอื้อเฟื้อให้พวกเรานะครับมาถ่ายทำกันได้นะครับต้องขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณค่ะพวกเราไปกันก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ